งั้นคุณที่จะเชิญไซโนมาก่อนมันเชิญมาซัสซึกฮาจิเมโยการ์ดทองซะด้วยมามีเบนเหรอได้แต่ว่าไม่ควรติดวูฟในตาแรกเริ่มที่ชงหยุนเกโกนี่อิคุโนะฝั่งเขาเลือกที่ไซโน่นะไหนขอดูเอฟเฟกต์หน่อยดิเห็นมันจะเยอะมากเลยอันนี้เป็นต้องกดไม่ทันกดน้ำแข็งได้ไหมส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะดูไม่ดีมากเลยมาคอนเซอร์เลชั่นได้แต่ต้องยอมทิ้งการ์ดไปหนึ่งชิมพันโนโตคิดะทิ้งแค่นี้แหละพอดึงใจรีเบนก่อนแล้วก็ทิ้งแค่นี้ต้องติดคอนเซอร์เลชั่นไว้น่าจะเล่นง่ายหน่อยแต่ไซโน่มันติดเอฟเฟกต์อะไรวะเนี่ยโอเคติดตัวเมื่อเริ่มการต่อสู้ในตอนแรกเริ่มจะได้รับสถานะอันนี้มาโอเคจบเฟสดูไม่ทันจบเฟสอ๋อไม่พูดก็ได้รอมั่นใจจบก่อนอ่ะแต่ถ้าจะเวเนี้ยขนาดเนี้ยโอเคเปลี่ยนแบบเร็วๆแล้วก็ต่อยรีบเก็บไซโน่ไปก่อนอ่ะเอาสกิลมาให้เสร็จก่อนนะมาติเบตมาแล้วเร็วมากเลยเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับสถานะอันนี้โอเคจบเฟสสะสมระดับสถานะประทับร่าง1ระดับมอบเอฟเฟกต์โดยขึ้นกับระดับของการประทับร่างมากกว่า2มากกว่าหรือเท่ากับ2ความเสียหายกายภาพเปลี่ยนเป็นความเสียหายไฟฟ้ามากกว่าหรือเท่ากับ4สร้างความเสียหายบวก2หน่วยมากกว่าหรือเท่ากับ6ระดับของการประทับร่างลบ4เดี๋ยวนะก็คือถ้าอย่างนี้คือถ้าปล่อยมันอยู่ในสนามนานๆก็บันไลเลยสิอย่างเงี้ยแล้วติเมททำอะไรได้อะนี่เท่ากับว่าถ้าสมมติมันตีมาเรื่อยๆบ่อยๆแล้วยืนฟิวนานๆเนี่ยคือหนักมากเลยนะต้องไปเล่นมันตีปกติสายเนี่ยแต่ของที่ใช้มันเป็นหอกใช่ไหมนี่ไงไซโน่เป็นหอกอันติเมทคืออะไรสร้างความเสียหาย4หน่วยระดับการประทับร่างบวก2อ๋อนี่มันโอ้บวกไป10ทันทีสินะมีเงื่อนไขอื่นด้วยจบเฟสสะสมระดับการประทับร่าง1ระดับมอบเอฟเฟกต์โดยขึ้นกับระดับการประทับร่างมากกว่าหรือเท่ากับ2สร้างความเสียหายเป็นความเสียหายเป็นไฟฟ้าอ้าวมันไม่เหมือนข้างล่างตรงไหนเนี่ยเหมือนกันมั้ยเนี่ยใช่เหมือนกันนี่เป็นคอนเซลเลชั่นความเสียหายบวก1โอเคสกิลอะไรบวกเนี่ยโอเคเป็นสกิล E ของไซโน่มันบิ้วมานี่เฉพาะทางเลยเนี่ยเราจบก่อนดีกว่าแล้วเสร็จปุ๊บดูว่าฝั่งตรงข้ามยังไงเราปิดไซโน่ได้นะแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวผมมีสิทธิ์ดาบวูฟในเทิร์นหน้าโอ้โหมาขึ้นมา2ใบเลยเว้ยคอร์สมันจะไม่พอต้องเลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูว่าสุ่มได้อะไรก่อนถ้าเยอะๆควรใช้ออนสลักแต่ถ้าไม่เยอะเนี่ยโอ้โหติดวูฟแล้วตีปกติไปก่อนไม่เอาอันนี้ต้องเป็นน้ำแข็งเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวเป็นตรงส่วนของชงหยุนอยู่แล้วนาเทิร์นเนี้ยนะเอฟเฟกต์มันยังอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งยังดีว่าวูฟติดขึ้นมาถ้างี้ผมสามารถที่จะคิดตรงส่วนของคู่ต่อสู้ได้ยาวๆหน่อยแต่ปัญหาคือเราก็โดนเหมือนกันนี่เปลี่ยนเป็นเบนเน็ตเสร็จท้ายนี้อาชีพปะนายได้คิดคักดีต้องเอ็นเทิร์นดาเมจตรงนี้3ผมน่าจะได้ดาเมจเป็น5หน่วยโอเคการฮิล
ขาน่าจะไม่ยอมเปลี่ยนเป็นไซโน่ง่ายๆนะดูจากสภาพแล้วแต่ผมจะช้ากับเขาอยู่ก้าวหนึ่งต้องเล่นชงหยุนแต่ก่อนเล่นดูจากสภาพแล้วตัวนั่นไงในแค่5หน่วยจริงๆซะด้วยติดไอ้นี่ให้เบนเน็ตก่อนการ์ดมันไม่ค่อยเป็นใจอะนะอ้าวติดอาหารเหรอติดอะไรไปอ่ะใช้ธาตุอะไรสีน้อยลงโอเคสกิลมาก่อนอัลติเมทใช่ไหมเรากดไอ้นี่ใส่ให้เบนเน็ตก่อนแล้วเราตีปกติออกไปเราจะคิวเขาได้1ตัวแต่ต้องลุ้นโอเคแสดงว่ามันกะจัดมาเซตนะเนี่ยเอาชงหยุนเอาอะไรสกิลให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปหาไซโน่โอเคสกิลธาตุผมติดนำไฟฟ้าชาร์จไม่ใช่นำเออจริงๆคือกับความจริงอะนะยังไงฝั่งตรงข้ามน่าจะเซตอันติมาได้แน่ในตาตัดไปมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าจริงก็ต้องจ่ายอันติเบนเน็ตแล้วก็รีบฮิวดีลุกขึ้นมาต้องหาวิธีกลับไปเล่นที่ชงหยุนให้ได้น่าจะต้องโดนดาเมจไปก่อนชุดนึงอ่ะชิงรีเบนเวดีสุดเลยชิงรีเบนยิงไปก่อนมันต้องสับตัวแน่ๆคอร์สไม่พอถ้าตีปกติจะได้เลือดเพิ่มงั้นเน้นฮิวก่อนเป็นเน็ตจะรอดไหมเนี่ยต้องเอแหละหวังคุณลุงรีเบนเปลี่ยนคอร์สการ์ดซะด้วยอ้าวผิดคาดแฮะนี่เปลี่ยนเป็นไซโน่เหรอกระเป๋าขึ้นช้าไปหน่อยโอเคเอฟเฟกต์ของรีเบนมาทอสอัพขึ้นทำไมไซโน่เป็นไงยืดดีกว่าMันต้องเลือกระหว่างเปลี่ยนตัวกับไอ้นี่โอเคถ้ามาอย่างนี้เรื่อยๆจัดมันเอาแบบลงๆไปเลยแล้วเสร็จรอไซโน่ตีมาได้แหละยอมเสียไป1ตัวเพราะมันตีกระจายไม่ได้อยู่ถึงจะนำไฟฟ้าไม่ใช่นำไฟฟ้ามันคืออะไรนะชาร์จไฟฟ้าใช่ไหมลงไปที่ดีลุกทีนี้ต้องเล่นถอดอัพต้องภาวนาแล้วแหละอย่าเกลือขอใบหนึ่งปิดได้ไหมเนี่ยไม่มั่นใจเลยได้โอเคจบรอดตัวไปเรียบร้อย
คการไซโนมาแล้วนะแต่ว่าแบบก็ต้องไปใช้หอกแบบที่มันเป็นของไอ้ที่ปกติเป็นหอกฆ่าดาวน่าจะดีกว่ามันเป็นตัวยืนฟิลแบบยืนฟิลหรือไม่งั้นก็คือเก็บมันไว้แบบยาวๆแล้วก็รอให้มันบอกออกมาใช้เล่นอัลติเมทอะแต่ว่าข้อดีของมันคือตัวอัลติเมทมันใช้คอร์สแค่2เองอะถ้าเราบิ้วทีมดีๆแบบที่เซตติ้งมาแบบใช้ตัวส่วนของตัวไอ้น่าจะเอ็กไซด์ป่ะที่มันแบบบวกพลังของอัลติเมทอะน่าจะดีกว่าโอเคเล่นตำนานพันปีคุ้นนะเนี่ยยูกิวะเนี่ยไหนโอเคผมเหลือ achievement ไม่เยอะแล้วเหลืออยู่3อันนี้ก็คงต้องรอเวลาไอเนี่ยทำได้ไม่มีปัญหาแต่อีก2อันยังไงก็ต้องรอเควสน่าจะได้ไม่หมดหรอกแล้วอย่างหนึ่งคือมันต้องไปนั่งเชิญดูเอลไอพวกนี้ด้วยน่าจะได้โอเคอันนี้เดี๋ยวผมแถมแล้วกันไหนๆก็ไหนแล้วแล้วมันจะได้หมดก๊กของพวกพาร์ทตัวละครที่แบบเป็นโหมดปกติไปก่อน3ชั่วโมงแล้วเราไปงัดกับของตรงส่วนของเลเซอร์ดีกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจบเนี่ยผมจะไปดูเอลแบบยากนะเพราะแบบที่เป็นปกติมันไปหมดแล้วอ่ะคิดก่อนนะเลเซอร์หรือบาบาร่าดิบาบาร่าแล้ว